สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัทในโรเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัทก็จะมาแนะนำการใช้เวฟเพจนะครับหรือว่า Energy ในเกมของ Wuthering Waves นะครับในช่วงก่อน40นั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะสอบถามมานะครับในไม่ว่าจะเป็นในเหมือนกับ message หรือว่าใน live นะครับหรือนัทไปเห็นตามโพสต์ต่างๆนะครับก็จะมีคำถามว่าเราควรจะใช้เวฟเพจกับอะไรดีก่อน40เราควรที่จะฟาร์มอะไรดีนะครับคลิปนี้นะครับนัทมีคำตอบนะจากประสบการณ์ตรงเลยนะเพราะว่านัทเป็นคนที่ฟาร์มทุกอย่างฟาร์มมั่วมากเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าอะไรคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับอันที่หนึ่งนะครับคุ้มที่สุดนะตอนนี้เลยก็คือการก่อนที่เพื่อนๆจะขึ้น40เนี่ยเพื่อนๆควรที่จะฟาร์มแมทเทียลนะครับก็คือบอสชาเลนจ์นะครับให้มันตรงสายนะครับก็คือทำให้เราเหมือนกับสามารถเพียงพอในการปลดนะครับถ้าเราเล่นมีลมนะครับหลายตัวแล้วก็ควรที่จะฟาร์มเหมือนกับลิงลมหลายๆตัวให้มันพอ2ตัวไปเลยนั่นเองนะครับทุกสายตีไว้สักประมาณ 4-6 ตัวแล้วแต่ทีมของตัวของเพื่อนๆนะครับแล้วแต่เขาเรียกว่าตัวละครที่เราอยากจะฟังครับอันนี้คือ first priority อันดับ1เลยนั่นเองนะฮะถ้าครบแล้วนะครับหา material ต่อไปและเรามีเว็บเพจเหลือนะครับนั้นแนะนำนะครับให้คำนวณพวก EXP นะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะพอถ้าเราไม่อัพเกินประมาณ4ตัวขึ้นไปประมาณแบบถ้าเราไม่อัพเพราะตัวซัพพอร์ตอ่ะเราแค่ปลดเลเวลก็พอไม่จำเป็นที่ต้องอัพถึง70ก็ได้นะครับตัวซัพพอร์ตนะก็คือใบจีกับเบอร์ริน่านะครับอัพแค่เพื่อเอาสกิลก็พอนะครับถ้าเราอัพประมาณ4ตัวอันเนี้ยน่าจะพอแล้วนะครับเรโซเนเตอร์แต่ถ้าเพื่อนๆไม่พอก็สามารถที่มาฟังอันนี้ได้นะคุ้มเหมือนกันเงินก็คุ้มนะครับเวปปอน EXP ไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าหลักๆเลยเราจะใช้อาวุธแค่ประมาณ3ชิ้นแล้วเราก็สลับหมุนเวียนสลับกันใช้นะครับในแต่ละทีมเราไม่ได้ใช้6ทีมเราใช้แค่ทีมเดียว3คนแต่สลับฝั่งนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เว็บปอนด์ EXP น่าจะคุ้มน้อยสุดนะครับก็จะเป็น EXP แล้วก็เชลเครดิตนะครับลองลงมาอีกอันที่สำคัญมากๆที่นัทอยากจะให้ดูนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับ Forgery Challenges นะครับสำหรับ Forgery Challenges เนี่ยฟาร์มมาไหนก็คุ้มนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ดาบใหญ่ก็ฟาร์มนี่ครับเวฟเวิร์มถ้าเพื่อนๆใช้เหมือนกับซื้อเวทก็คือเป็นเหมือนอังกอร์กับบริน่าก็สามารถที่จะอันนี้นะครับแล้วก็ตามสายของเพื่อนๆเลยเพราะอะไรครับเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวนัดเอามาเข้ามาให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับคือ ตอนนัด38นะครับอันนี้ก็ตอนนัด38นะเดี๋ยวดูนะอันนี้ตอนนัด38ก็คือก่อน40นะ30ถึง38มันดรอปไอเทมเท่ากันนะครับนัดกดแล้วปุ๊บนะครับปุ้งได้สีม่วงถูกต้องไหมครับนี่เพื่อนเห็นแล้วนะครับได้สีม่วง1อันสีฟ้า3อันนะครับก็ตามนั้นนะก็จะได้อีกทีเลยอ่ะไม่ใช่อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวมันจะเห็นอีกทีไหมว่าก็ประมาณนี้ก็คือลักๆอ่ะน่าจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตอนก่อนเลเวล40นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเลเวล40เนี่ยน่าจะได้ประมาณไหนนะครับสำหรับ40นะครับจากที่นัดทดลองมาลงมาไม่ต่ำกว่า20รอบนะครับนัดลงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20รอบเลยคือสีทองยังไม่ออกครับคือโอกาสน้อยแบบน้อยมากๆซึ่งนัดคิดว่าน่าจะมีการปรับเลนในเร็วๆนี้นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆเขาเรียกว่าคนที่เล่นเกมเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ประมาณ30ใช่ไหมครับ30กลางๆนะครับถึงประมาณ37 38นะครับก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ยังไม่มีเสียงบ่นจะมีก็มีแก่เอ็กโคถูกต้องไหมเอ็กโคเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ถือเป็นส่วนหลักเนี่ยเห็นไหมนัดลงมา 4-5 รอบติดแล้วสีม่วงยังไม่ติดเลยนะครับสีม่วงยังไม่ออกเลยออกแต่สีฟ้าถ้าเราเปรียบเทียบกันดูนะครับอ่ะสีฟ้า3อันได้ม่วง1อันแปลว่านัดฟาร์ม30คุ้มกว่าตอนฟาร์ม40เป็นไปได้ไงนะครับอ่ะเป็นไปได้ไงก็เป็นไปแล้วนะครับฉะนั้นช่วงที่เรานะครับเลเวล30นะครับจุดโฟกัสเราก็คือ1นะครับอุปกรณ์ปลดเลเวลตัวละครนะครับตามธาตุนะครับ2 EXP หรือเงินนะครับตีไว้คร่าวๆเรามีเงินสักประมาณ2ล้านอุ่นใจแน่นอนครับสามารถที่จะอัพหลายๆอย่างแล้วก็สกิลได้จนครบเกือบครบอะครับ2ล้านเนี่ยอัพได้ประมาณ4ตัวเลย3ถึง4ตัวอาวุธ3ชิ้นอาวุธ3ชิ้นถูกต้องมั้ยอาวุธ3ชิ้นเลเวล70ประมาณ4ตัวนะครับตีเป็นประมาณนี้เอาแบบให้เห็นภาพก็คือตีประมาณเนี้ยตอนแรกนั้นมีเงิน2ล้านใช่มั้ยก็70นั้นอัพประมาณ4ตัวแล้วก็สกิลแต่สกิลอัพไม่หมดนะครับเพราะว่าmaterial ที่มันใช้เยอะมากๆเนี่ยเห็นป่ะอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นนะอันที่3มาก็คือเป็น forgery ก็คือเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่ใช้อัพอาวุธกับสกิลนั่นเองนะครับมันใช้ทั้งอาวุธแล้วก็ใช้ทั้งสกิลเลยเพราะว่าเวลาเราปลดเนี่ยแม้มันก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่อาวุธมันจะใช้แค่ครั้งเดียวแต่สกิลเนี่ยมันจะใช้1อันเท่ากับปลดอาวุธ1ครั้งนะครับไป5ไป6เนี่ยใช้เยอะมากๆและยังไม่พอนะครับสกิลพาสซีฟอันที่3แบบดีมากๆก็ต้องใช้อีก3อันนะครับอันนี้ยังไม่พอถ้าใครอยากจะอัพจนขั้นสุดนะครับใช้สีทอง3อันโอ้ my god ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าต้องฟาร์มไม่ต่ำกว่า50รอบนะเนี่ย
ต่อให้แบบตัวละครหนึ่งที่จะอัพมานะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็หลายๆคนนะครับถามมาว่าแล้วทาเสร็จฟิลเนี่ยคุ้มไหมสำหรับทาเสร็จฟิลนะครับนัดฟาร์มตั้งแต่30นะครับตอน30นะครับอันนี้นัดจะไม่แบบโชว์เคสให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะใช้เวลาก็คือสำหรับไอ้พรีเมียมชูเนอร์เนี่ยเราจะใช้10อันถูกต้องไหมครับเราจะใช้10อันในการปลด1ซับสเตตนะครับซับสเตตข้างล่างของ Echo นั่นเองนะซึ่งถ้าเราเลเวล30อะครับ30ถึง39เราจะได้อันเนี้ยอยู่10อันถูกต้องไหมครับได้ประมาณ10อันอะถ้านับจำไม่ผิด10อันแหละ10อันเราจะได้อันเนี้ย10อันแล้วอันเนี้ยอีกนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเรา40ปุ๊บอะเราจะได้อันเนี้ยเพิ่มมาจาก10เป็น15อันก็คือมากกว่าเดิม 50% นั่นเองนะครับเกือบเท่าตัวเลยนั่นเองก็คือครึ่งหนึ่งนะครับและอันนี้ก็เพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนั่นเองนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าช่วงหลัง40นะครับคุ้มที่สุดนะครับก็คือเป็นการฟาร์ม Echo นั่นเองนะฮะแต่เวลาส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ค่อยได้ฟาร์ม Echo ใช่ไหมเวลาส่วนใหญ่เราจะไปฟาร์มแบบแบบของอัพสกิลอะของอัพสกิลมันจะเยอะนะครับแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับฉะนั้นสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับช่วง30ถึง39เพื่อนๆควรที่จะไปฟาร์มเหมือนกับ EXP ของปลดเงินแล้วก็ Forgery นะครับพวก Up Skill นะครับแล้วพอหลัง40นะครับเราก็ถึงจะฟาร์ม Echo ยาวๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นนะครับก่อนที่ทาง Wuthering Wave Developer นะครับเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตนะครับแล้วนะคิดว่าการปรับเปลี่ยนในอนาคตน่าจะมาตอน 1.1 นะครับช่วงระหว่างเนี้ยมันก็จะไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะจะไปเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องได้ EXP 2เท่าลงได้3ครั้งก็คือเป็นเหมือนกับQuick Event ไปนะครับเป็นอาทิตย์ไปวนอาทิตย์ไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะสำหรับใครที่อยากจะเหมือนกับฟาร์มไวๆนะครับนัดมีบันเดิลที่แนะนำนะครับบันเดิลที่คุ้มที่สุดนะครับนัดมั่นใจเลยว่าคือบันเดิลอันนี้คุ้มที่สุดแล้วเพราะอะไรคุ้มนะครับเพราะเพื่อนๆจะได้ไอ้กล่องนี้นะครับในการที่เราจะแลกของม่วงอัพสกิลมาใช้180นะครับใช้180ลูไนท์นะครับ180ลูไนท์นะครับในการที่จะแลกของประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าคุ้มที่สุดเลยนะครับถ้าใครสามารถมีกำลังทรัพย์นะครับนัดแนะนำให้ซื้อนะประมาณอาทิตย์ละครั้งจะประหยัดนะครับเรียกได้ว่าเราประหยัดไปได้เขาเรียกประหยัดการลงดันไปได้12ครั้งอะประมาณ10ถึง12ครั้งนะครับอันนี้คุ้มแบบคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับถ้าอยากจะเติมเงินแบบแสนถูกนะครับถูกกว่าเติมเองนะครับนัดแนะนำนะครับสปอนเซอร์ของนัดเองนะทางล่างซ้ายนะครับจุนบิโกะช็อปนะครับเติมไวเติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันแน่นอนนะครับสามารถเข้าไป QR Code หรือ Facebook จุนบิโกะช็อปนะครับสอบถามได้เลยนะครับลดมากกว่า 30% แน่นอนนะครับ 3,700 3,800 เหลือ 2,800 อ่ะคุ้มไม่คุ้มนะครับประมาณนี้นะครับยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตนะก็จะมาอัปเดตทิปและทริคเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆ นะครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่นับตั้งใจทำเลยเพราะนัดทดสอบทดลองมาเยอะมากๆนะครับโอเคยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในไลฟ์ทุกๆหัวค่ำนะครับเป็นยังไงฟาร์มให้สนุกสวัสดีครับผม